ในกัมพูชานะครับคือพูดถึงการเข้าเรียนให้ทั่วถึงของเด็กๆนะครับยังมีปัญหาแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพการศึกษาก็ยังมีปัญหานะครับเมื่อกี้นะครับครูวนาได้พูดถึงเรื่องจํานวนเด็กเข้าเรียนนะครับในประมาณช่วงก่อนโควิดนะครับถ้าสมมติว่าเด็กกัมพูชาเนี่ยเข้าเรียน100 คนในระดับประถมศึกษาปีที่1นะครับจบประถมปีที่6เนี่ยครับเหลือก็เหลือแค่ประมาณ52 คนเองฉะนั้นก็แสดงว่าจำนวนคนที่ออกกลางคันนะครับมันมีเยอะนะครับแล้วก็คนที่เหลือ52 คนเนี่ยนะครับถ้าเขาเรียนต่อนะครับในระดับสูงไปถึงระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับจะเหลือแค่ประมาณ10 กว่าคนนะครับก็จะเข้าแสดงว่าinclusive education เนี่ยนะครับการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของกัมพูชายังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าหลังโควิดนี่นะครับตัวเลขนี่ผลการเข้าเรียนของเด็กๆก็มีการขยับขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับรัฐบาลก็ได้มีมาตรการต่างๆนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งปัญหาเดี๋ยวผมจะอธิบายที่วิธีแก้ไขปัญหาผมจะอธิบายที่หลังนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษานี้นะครับครูวรรณาก็ได้พูดถึงเป็นผลในการสอบระดับนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพิซาก็ตามหรือ CPLM ก็ตามนะครับซึ่งเป็นข้อสอบระดับอาเซียนนะครับก็แสดงว่าการทักษะในการอ่านในการเขียนและก็ความรู้ในด้าน Mathematics คณิตศาสตร์ของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กประถมศึกษาปีที่5นะครับยังมีข้อจำกัดไม่ว่าเรามีคะแนนที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้สูงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ได้มีมาตรการต่างๆนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนให้ทั่วถึงของเด็กๆนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพศึกษาของเด็กๆนะครับก็จะมีมาตรการประมาณ10 มาตรการ10 จุดนะครับซึ่งประเด็นแรกเลยนะครับมันเป็นมาตรการประเด็น1 2 3 4นะครับ4 ประเด็นแรกเนี่ยเป็นมาตรการที่ท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนะครับท่านกําหนดมาตรการเองเลยนะครับให้แบบข้อแนะนํามานะครับว่ากระทรวงศึกษาต้องทํานะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องไปดูโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนนะครับมีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากพอหรือยังนะครับก็ต้องไปดูตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องการศึกษานอกหลักสูตรนะครับเป็น extra curricular activity นะครับซึ่ง extra curricular activity เนี่ยแต่ก่อนมาเนี่ยนะครับเด็กผมไม่ทราบว่าเพื่อนผู้ฟังทุกคนนะครับได้ทราบหรือยังว่าที่กัมพูชาเนี่ยนะครับระบบการศึกษาถ้าประถมศึกษาเนี่ยเขาเรียนแค่ครึ่งวันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกหลักสูตรเนี่ยเราก็จะเพิ่มให้มากกว่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีมาตรการให้ศึกษาเต็มวันในแต่ละวันนะครับไปว่าเรียนทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับซึ่งอะไรที่เราต้องมาเอามาเพิ่มนะครับก็จะเป็นการเรียนอ่านเพิ่มนะครับเรียนคณิตเพิ่มเรียนภาษาต่างประเทศนะครับมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับถ้าที่โรงเรียนมีภาษามีครูสามารถสอนภาษาไทยภาษาอื่นๆได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถให้เด็กเนี่ยนะครับได้เพิ่มความรู้นะครับในการสื่อสารนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้เดินผ่านเมื่อเช้าก็เด็กๆบางคนก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ก็น่าสนใจนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องการให้เด็กเนี่ยครับเรียนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมไปด้วยนะครับครับเพราะว่านี่เป็นหัวใจสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยในเหมือนกับว่าเราเนี่ยมันต้องความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมนะครับฉะนั้นสิ่งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นประเด็นนี้เน้นมากแล้วครับแล้วก็เมื่อวานนะครับท่านไปคุยที่เวทีหนึ่งนะครับท่านก็ได้เน้นเรื่องเด็กๆก็ต้องมีศีลธรรมต้องมีอะไรต่างๆนะครับเน้นเรื่องนี้ตลอดนะครับนอกจากนั้นก็ในเรื่องสเต็มนะครับสเต็มนี่ก็ต้องสเต็มแล้วก็เรื่องทักษะศตวรรษ21นะครับมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น extra curricular activity นะครับเป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็จะเป็นสุขภาพอนามัยของเด็กๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีงานวิจัยนะครับหลายชิ้นมาเหมือนกันนะครับว่าเด็กๆที่ไม่มาโรงเรียนนะครับเพราะว่าเขาป่วยเขาไม่สบายนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเด็กก็มี
สุขภาพแข็งแรงหรือเปล่านะครับเวทล้อมนะครับอยู่ในห้องอยู่ในโรงเรียนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอากาศมันร้อนมากไหมเด็กเรียนไม่ได้หรือเปล่านะครับเหมือนเช่นเดือนที่แล้วนะครับท่านนายกก็สั่งให้ปรับอะไรเวลาเรียนนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะครับแล้วถ้าอากาศร้อนมากๆแล้วเนี่ยมันเกิน41อะไรก็แล้วแต่ดุลพินิจการตัดสินใจของโรงเรียนนะครับปิดเลยไม่ต้องมาเรียนนะครับก็ดูสุขภาพเด็กเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จ้องไปต้องมาตรวจดูเรื่องการขายขนมขายอาหารต่างๆอยู่ในสถาบันการศึกษานั่นแหละครับมันจะมีอนามัยมีสแตนดาร์ดไหมนะครับแล้วก็เรามีโครงการด้วยนะครับมีโครงการอาหารตอนเช้านะครับรายโรงเรียนนะครับทั้งนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมได้แปลว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเด็กชนบทนะครับเขาไม่ได้มาโรงเรียนแบบว่าเขาไม่มีอาหารกินเขาก็ต้องไปถ้าทํางานช่วยพ่อแม่เพราะว่าต้องเอาเหมือนมาเอาท้องมาก่อนนะครับฉะนั้นนี่แหละครับก็เรามีอาหารโครงการอาหารตอนเช้านะครับเพื่อให้เด็กๆมาเรียนหนังสือก็มีอาหารด้วยนะครับแต่กระทรวงก็ได้คิดเรื่องโครงการอาหารกลางวันเหมือนกันนะครับเป็นเมืองไทยก็มีโครงการอาหารกลางวันนะครับก็คิดว่าอนาคตเราก็จะขยายไปถึงโครงการอาหารกลางวันนะครับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องการเข้าร่วมนะครับของชุมชนนะครับแล้วก็ของพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าของชุมชนเนี่ยเป็นหลักนะครับเหมือนตัวอย่างเช่นนะครับโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนประถมทมกับรูกรงเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่ดีเด่นมากนะครับการเข้าร่วมของชุมชนเนี่ยของทางจะมีบทบาทมากนะครับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กๆนะครับการเข้าเรียนของชุมชนเนี่ยก็มีบทบาทต่อการเข้าเรียนอัตราการเข้าเรียนของเด็กนักเรียนด้วยนะครับเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในชนบทเนี่ยนะครับถ้าความเป็นอยู่เนี่ยไม่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาจะไปออกจากบ้านอพยพไปที่อื่นไปหางานทําเด็กๆก็ไปด้วยเด็กก็ขาดเรียนนะครับตามพ่อแม่ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองไม่ว่าเขาไม่ได้อพยพไปที่อื่นย้ายถิ่นก็ตามนะครับไม่ได้ไปแต่ว่า mindset นะครับทัศนะของครูเนี่ยให้ของชาวบ้านบางคนก็ต่อการศึกษาเขาไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะครับทั้งนี้เราก็ต้องทําอย่างไรอยากให้ชุมชนนะครับเห็นความสําคัญต่อการศึกษาแล้วก็ส่งเด็กมาเรียนหนังสือนะครับช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกําลังใจก็ตามเป็นสัมภาระเป็นงบประมาณก็ตามแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้รวมตามความสามารถที่เขาสามารถทําได้นะครับอันนี้มันเป็น4ข้อแรกที่ท่านนายกเข้าเน้นนะครับแต่ว่ากระทรวงก็ได้เพิ่มเติมในหลายด้านเหมือนกันนะครับกระทรวงก็จะพูดถึงเรื่องดิจิทัลเอดูเคชันนะครับเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเราก็มีประเด็นมีปัญหามากมายนะครับเรื่องการเข้าเรียนของเด็กๆนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเด็กที่ออกกำลังขันก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถทําเรื่องดิจิทัลเลสซั่นเด็กๆบทเรียนออนไลน์ได้อะไรได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ของเด็กๆครับตอนนี้กระทรวงก็ได้มีช่องทีวีนะครับคล้ายๆกับโครงการใกล้กังวลนะครับของพระองค์ท่านที่เมืองไทยนะครับครับครับทีนี้เราก็มีทีวีในโจเหมือนกันนะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้โรงเรียนที่ไม่มีครูมาสอนหนังสืออะไรเงี้ยก็จะได้เรียนรู้นะครับตามโปรแกรมของทีวีไปด้วยนะครับแล้วก็มีแอปของกระทรวงศึกษานะครับที่สามารถคล้ายๆกับแอปออนไลน์นะครับที่สามารถเข้าถึงรีซอร์สต่างๆนะครับที่เรามีในออนไลน์นะครับอันที่6ก็จะเป็นเรื่องคุณภาพครูนะครับคุณภาพครูเนี่ยนะครับมันมีไล่มาตรการนะครับกัมพูชาเนี่ยครับในเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าคนเก่งๆเนี่ยเขาต้องไปอยากไปเป็นวิศวะไปเป็นหมออะไรเงี้ยนะครับครูเนี่ยนะเป็นทางเลือกสุดท้ายฉะนั้นกระทรวงคิดว่าต้องทํายังไงนะครับให้คนเก่งเนี่ยมาทํางานในอาชีพครูให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นให้ priority ไปเด็กที่เรียนเก่งนะครับมาบรรจุเป็นครูอะไรก็ตามนะครับก็กระทรวงก็จะมีมาตรการตรงนี้นะครับเพื่อจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยครูเก่งแล้วก็เด็กก็เก่งนะครับตามครูไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะคิดถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพสถานฝึกหัดครูสถานศึกษาฝึกหัดครูนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีหลายจังหวัดเหมือนกันที่มีสถานเขาเรียกว่าอะไรนะสถาบันฝึกหัดครูนะครับครับ
กระทรวงก็ได้ทําการปฏิรูปนะครับเพื่อจะให้คุณภาพมันดีขึ้นนะครับโดยจับมือร่วมมือกับสิงคโปร์นะครับแล้วก็บางสถาบันก็ร่วมมือกับญี่ปุ่นนะครับบางสถาบันก็จะไปเรียนรู้ประสบการณ์จากเมืองไทยมาก็มาด้วยนะครับเหมือนที่ NIE อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปนะหน้าที่ช่วยในกรรมการของ NIE ด้วยนะครับซึ่งเป็น National Education Institute นะครับก็ผมก็ได้เอาคอนเซปต์ที่เคยเรียนจากจุฬามาก็มาช่วยแบ่งประสบการณ์อะไรเนี่ยนะครับกับในขณะเดียวกันก็จะมีแบบการขยายเขาเรียกว่าอะไรนะมันครูส่วนใหญ่มันอยู่ในทํางานอยากจะทำงานในตัวเมืองฉะนั้นทําให้ครูในชนบทเนี่ยไม่มีนะครับฉะนั้นก็จะมีนโยบายนะครับเพื่อจะขยายครูให้ไปทั่วถึงนะครับไปสอนที่ชนบทด้วยนะครับก็จะมีนโยบายนี้เหมือนกันนะครับนี่เรื่องครูนะครับแล้วก็เรื่องการปฏิรูปโรงเรียนนะครับการปฏิรูปโรงเรียนเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีการแข่งขันนะครับแต่ตอนนี้เรามีการแข่งขันนะครับเราก็จัดระดับโรงเรียนเนี่ยมันมีหลายระดับระดับแรกเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเพราะมันต้องเข้าระดับเขาเรียกว่า New Gen ก็เป็น New Generation School นะครับอันนี้เป็นระดับแรกเลยนะครับคุณภาพดีที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นโรงเรียนตัวอย่างนะครับแล้วก็มาเป็นโรงเรียนปกตินะครับประมาณนี้ฉะนั้นก็ปัจจุบันได้มีโรงเรียนหลายแห่งนะครับที่อยู่ในระดับโรงเรียนตัวอย่างนะครับแล้วก็เราก็มีแกนประเมินนะครับซึ่งมี5แกนนะครับ5แกนนี้ก็จะมีแกนเรื่องประเมินเรื่องผลการเรียนของเด็กๆนะครับแล้วก็การสอนประสิทธิภาพการสอนของครูแล้วก็การเข้าร่วมของชุมชนนะครับแล้วก็การดําเนินการของส่งโรงเรียนนะครับแล้วก็ความโปร่งใสนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมด26ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็มีตัวชี้วัดย่อยเนี่ยครับมี71นะครับอันนี้เป็นมาตรการที่กระทรวงได้ทํามาแล้วนะครับในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเรียนให้ทั่วถึงของเด็กๆแล้วก็การเสริมสร้างแล้วก็เพิ่มเติมคุณภาพการเรียนการสอนของครูนะครับขอบคุณครับ